เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกับตันเทลแลนนะฮะและนี่ก็คือเกม l ล g กเนล็อกแท็กติกนะฮะงงงงชื่อเกมแล้อ่ะ,ะทีนี้นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะฮะวิธีการเล่นนะครับเจ้าตัวการตีบอสกับเชอร์ซี่นะฮะแล้วจะเป็นวิธีการบูสต์ดาเมจนะ,ะแบบเวอร์วังอลังการนะ,ะแต่ว่าการบูสต์ดาเมจนี้มีความเสี่ยงและมันไม่ได้ทําได้ทุกๆครั้งนะครับ ที่ผมพูดคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมให้สังเกตนะฮะที่ทางด้านของตัวดาร์ลอร์ผมนะครับผมโอ้โหจะตายเอาเออดาร์ลอร์จะตายฮิวโดนพอดีนะครับดูความเร็วในการโจมตีของดาร์ลอร์นะครับไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่า ดูครับดูครับคุณดูครับดามเมจคนเดียวครับสี่ล้านห้าเกือบสี่ล้านหกในการตีบอสเชอร์ซี่ฮะซึ่งพอผลลับพอผลลับนะครับออกมานะครับก็ได้เจ็ดล้านกว่าๆนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยเนาะ นะฮะ,ะทีนี้นะครับผมมันทํำยังไงแล้วมันใช้อะไรนะครับผมคือเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าดายอิลูชันผมเนี่ยมันตีได้เยอะกว่านี้อีกสักตัวละ500 0 0นะฮะก็ได้8ล้านนี่ก็คือเยอะมากเลยเนาะนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับดาอิลูมันแทบไม่ได้ตีเลยมันกระเด็นรัวๆเลยอะนะครับ วิธีก็คือใช้เจ้าเอเซนนี้แหละหลายๆคนน่าจะรู้วิธีใช้งานมันอยู่แล้วนะเอเซนมันบอกว่าเมื่อเลือดลดนะครับก็จะเพิ่มแอทแท k s สปีดของตัวละครขึ้นมาเป็นอัตราส่วนมากสุด15นะฮะสามารถอัพได้ถึงเลเวล3นะครับก็คือ2 4ซก็จะเร็วกว่าน,นี้อีกแต่ว่าอ่ะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่คือเลือดมิดหลอดเลยมันตีเร็วมากนะครับแล้วคือคุณคิดดูตอนที่ดาร์กหลอดนะครับเขาติดสกิลที่ชื่อว่าฮาร์ดเดมอนเนี่ยนะครับ เขาจะมีสถานะเป็นบวก M Defense ตัวเองนะครับ5วินาทีแต่ในขณะนั้นนะครับ5วินาทีทุกครั้งที่โจบตีธรรมดาออกไปจะปล่อยสกิลนี้ออกไปด้วยนะครับผมนึกภาพไหมแล้วมันตีเร็วขนาดนั้นน่ะมันทำให้บูสต์ดาเมจขึ้นมาสูงมากๆนะครับและหน่ำซ้ำนะฮะคือผมเนี่ยใส่สายคลิแบบชี้หนักมากคลิ93%นะฮะเอฟแมนะครับ35,000คือ ดาเมจสูงมากนะครับผมถ้าเทียบกับทีม6มืด4ี่แสงที่ผมเล่นอยู่นะครับอีก ID 1หนึ่งดาร์กลหลดอีก ID 1หนึ่งของผมเนี่ยนะครับ CP สูงกว่านี้อีกนะ CP เกือบ6 0แสนนะครับแม้ว่าคลิปเปอร์เซ็นต์จะไม่เท่ากันตัวนู้นเนี่ยคลิประมาณ84%นะครับแต่ว่าคลิดาเมจของตัวนู้นเนี่ยคือ340คือเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยขีดาเมจน้อยกว่าแต่คีเลทเยอะกว่า CP น้อยกว่าเพราะว่าค่าของอุปกรณ์ตัวนู้นใส่เซต21แต่ตัวเนี้ยครับทำดาเมจได้มากกว่าเกือบ2ล้านเลยนะถ้าทําติดแบบเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่คือคอมโบติดนะครับแต่ถ้ามันไม่ติดก็คือมี2แบบเลือดไม่ลดมันก็จะตีไม่เร็วสักเท่าไหร่แต่อีกแบบนึงก็คือตายไปเลยอันนั้นจะแย่มากเลยครับเพราะว่าตายไปเลยดาเมจก็หายไปเยอะแน่นอนนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมจะบอกก็คือ ID อีก ID หนึ่งที่ผมเล่น6มื้อ4ี่แสงนะครับตีได้แค่ประมาณ2องล้านแ2ล้านเเท่านั้นนะครับเพราะว่าเชอร์ซี่มันถึกมากแต่ ID ดนี้ฮะตีได้4ีล้านหคือมันมากกว่ากาันเกือบ2ล้านถือว่าเยอะมากเพราะว่าอย่างที่คุณเห็นคือเอ็ e เซนเนี้ยครับผมเพิ่งอัพแค่5ดาวแดงเองนะเพิ่งอัพแค่5ดาวแดงเองนะครับและถ้าผมอัพไปมากกว่านี้ล่ะอัพขึ้นไปอีก คีเดเมตเพิ่มขึ้นไปอีกคีเดเมตเพิ่มขึ้นอีกมันก็จะตีแรงขึ้นแล้วถ้าอัพไปถึง3ดาวแดงมันจะตีเร็วขึ้นอีกคือผมไม่รู้ว่ามันจะเร็วจนเร็วขนาดไหนหรอกแต่ว่ามันตีเร็วขึ้นแน่นอนอย่างที่เขาพูดนะฮะดังนั้นเนี่ยมันดูน่าสนใจมากนะครับผมว่าเออเราสามารถใช้เอเซนนี้เนี่ยในการบัฟแอตแท็กสปีดได้อย่างมหาศาลนะฮะการเล่นแบบนี้เนี่ยสามารถพลิกแพลงนะครับเอาไปเล่นในโดโจก็ได้นะครับ ในเรียวทำอารีนาก็เช่นเดียวกันนะครับหรือนะครับคุณจะใส่ตัวละครตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างพวกตัวตีประชิดอย่างเช่นคลิปที่ผมเคยทำนะครับคือคลิปที่บัฟ์โฟเมดสายเอจนั่นแหละครับโอเคหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่คุ้มเพราะว่าไอ้นี้เนี่ยมันจะบวกคลิดาเมดนะครับให้ตัวตีไกลเพิ่มด้วยแต่ว่าเรามองแค่เรื่องของ ความเร็วการจมตีเนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มเลยนะถ้าตัวตีใกล้เนี่ยเลือดมันลดง่ายกว่ามันจัดฟอร์เมชันง่ายกว่านอไหมถ้าเป็นตัวตีไกลเนี่ยมันจะเล่นฟอร์เมชันยากอย่างที่ผมเล่นไม่ใด้ต้องเอาบาโฟมาอยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะและนี่ก็คือคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะฮะเจ้าเอสเซนชิ้นนี้นะฮะที่ต้องบอกว่าสุดเทพมากๆนะครับผม โอเคแล้วลากันไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกับตันทลนแ์นไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ